สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดกับดักเป็นชุดกับดักนกนะเป็นนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะคุณลูกค้าจะมี2อย่างนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะก็จะมีเป็นรังของอยู่ในรังนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะฮะเป็นเซตมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับเซตต่อมาดูของนกกวักก่อนเลยนะเป็นนกกวักนกกวักยางนะครับผมก็จะมีหลายส่งอยู่นะครับผมส่งท่าของนกนะก็จะมีหลายแบบนะครับผมคุณลูกค้าอันนี้เป็นนกยางนะก็สภาพก็ประมาณนี้นะด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังนะเป็นคล้ายตัวนกตัวจริงเลยนะครับผมแล้วก็เป็นบ่วงเดี๋ยวเรามาดูบ่วงสำหรับในเซตนะก็จะมีนกแล้วก็มีบ่วงนะมีบ่วงก็จะเป็นบ่วงงานพันก็จะเป็นพันลายพันนะครับผมเอ็นเบอร์ร้อยนะครับต่อสาย PE นะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับผม31บวกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเป็นตัวกลมนะลำโพงเป็นตัวกลมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าชมได้เลยนะครับสักครู่นะครับก็จะเป็นลำโพงตัวลายทหารนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวกลมนะคุณลูกค้าตัวผมอันนี้เป็นตัวลำโพงนะที่หลานนะใครที่อยากได้เฉพาะตัวลำโพงก็โทรมาได้เลยนะก็จะเป็นตัวเสียงนะต่อไปจะเป็นตัวเสียงก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นเสียงของนกกวักที่เราใช้นะครับผมนะจะเป็นเสียงของนกกวักใครที่สนใจนะครับผมนะใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะแล้วก็มาดูของนกอีลุ่มนะของนกกวักเมื่อกี้ก็จะมีนกกวักจะมีบ่วงมีลำโพงแล้วก็มีแมมเสียงนะ4อย่างสำหรับเซตต่อนะครับนะครับผมแล้วก็สำหรับของอีลุ่มนี่เลยนี่เลยนะครับผมเป็นของนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มยางด้านหน้าหลังนะฮะก็ด้านหน้าก็จะเป็นหงอนแดงนะครับหงอนแดงตัวผู้นะตัวผู้งานตัวผู้นะครับผมครับใครที่ตามหาก็โทรมาได้เลยนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นบ่วงก็จะเป็นบ่วงส่วนใหญ่ก็จะใช้บ่วงปักนะสำหรับต่อนกอีลุ่มก็จะเป็นบ่วงปัก31บ่วงนะมีตัวล็อกนะห่วงทองเหลืองหลักทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองหลักทองเหลืองนะเอ็นสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็จะมีลำโพงก็จะเป็นลำโพงตัวเมื่อกี้เลยนะแล้วก็แมมเสียงก็แมมเสียงตัวเดียวกันนะครับผมแต่ผมจะใช้เฉพาะเสียงของนกอีลุ่มนะเข้าไปนะครับผมนี่จะเป็นตัวลำโพงของตัวเดิมเลยตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมตัวเดียวกันกับนกกวักเลยนะครับผมแล้วก็ในรังก็จะเป็นตัวนกนะครับผมใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะคืนค่ายบางอีด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็เป็นลูกค้าผมแล้วนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ